ยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะยิ้มคือกิริยาหนึ่งนะคะในที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่แล้วแต่ว่าเราจะนำยิ้มเนี้ยมาใช้ในการถ่ายรูปในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรไปดูกันค่ะยิ้มแรกค่ะยิ้มอ่อนจะเป็นการสื่ออารมณ์ที่ยิ้มด้วยดวงตาเป็นหลักนะคะแววตายิ้มค่ะแต่ปากเนี่ยแค่แบบจืดๆนะเทคนิคง่ายๆคือปล่อยปากเปิดปากเล็กน้อยนะคะหรือว่าเทคนิคการจืดปากคือเอาลิ้นแตะเพดานปากยิ้มที่2ค่ะเรากำลังกรุ้มกริ่มโมเมนต์นี้จะเป็นโมเมนต์ที่เหมือนกับเราเจอผู้จะมีความเป็นยิ้มที่มุมปากเบาๆดวงตาก็จะมีประกายปิ๊งปิ๊งปิ๊งยิ้มที่3ค่ะอมยิ้มลักษณะแบบยิ้มไม่ได้เปิดปากกำลังจะฉีกยิ้มแต่ไม่ถึงกับยิ้มกว้างยิ้มลักษณะนี้จะเป็นลักษณะแบบว่ายิ้มที่เพิ่มมาจากเลเวลที่2อีกนิดนึงนะคะยิ้มที่4ค่ะจะเป็นยิ้มสุดนะคะหรือว่ายิ้มที่เรามีความสุขแบบแฮปปี้มากๆเลยนะคะวิธีการง่ายๆคือเราพูดคำว่าแฮปปี้เห็นไหมคะดวงตาเราจะยิ้มแล้วมุมปากของเราก็จะยิ้มหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเซชีสเช่นฉบับนางงามเดินสายก็จะเป็น14นี่คือการยิ้มแบบแฮปปี้มีความสุขนั่นเองยิ้มที่5นะคะจะเป็นยิ้มกึ่งหัวเราะมันอารมณ์ผู้หญิงถูกขอแต่งงานเทคนิคนะคะก็คือการยิ้มแล้วอ้าปากเล็กน้อยมันจะทำให้เรามีความแบบเป็นยิ้มที่บ่งบอกอารมณ์ว่าเฮ้ยฉันมีความสุขมากนะคะลองเอายิ้มทั้ง5รูปแบบนี้นะคะไปฝึกกันดูค่ะแล้วคุณนะคะก็จะได้แบบโมเมนต์ดีๆหรือว่าภาพสวยๆเพิ่มยอดกดไลค์กันไปเลยค่ะ